สบายดีสบายดีตอนเช้าจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาเก้าเนาะเวลาเดิม6โมงของวันอังคารที่2เดือน3ปี2021ตอนนี้อากาศอยู่ที่มอนทรีออลนี้-18องศามานี่-18องศาก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเนาะเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้ามีเรื่องเว้าสู่ฟังด้วยความยินดีเนาะท่านผู้ชมและก็ดีใจที่ยังอยู่ดีไม่แห้งยังได้มาพบพ่อบรรดาท่านอยู่และก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งเช่นกันเนาะสำหรับคลิปมื้อนี้นี่ครับเจ้าจะเว้าถึงจำนวนผู้ติดโควิดทั่วโลกอยู่แคนาดาและอยู่เควกและก็ไปเบิ่งว่าปัจจุบันนี้อยู่แคนาดาได้มีประชากรสักวัคซีนไปเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปลงเลิกถึงเรื่องว่าสักวัคซีนในแต่ละเขตนะฮอตใส่ละเนาะมันฮอตกลุ่มใดละแล้วก็อยู่เขตใดแต่ละเขตคือกันหมดบ่อันนี้เอาไปเบิ่งลงเลิกรายละเอียดว่าแต่ละเขตเป็นยังไงเนาะในการจัดกลุ่มของคนที่จะได้รับวัคซีนก็ไปเบิ่งกันนะจำนวนผู้ติดโควิดทั่วโลกก่อนเนาะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นในเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกที่เบิ่งกันทุกเช้าเนาะก็มื้อนี้นี่ก็ทั่วโลกนี่ยังอยู่ที่113,820,168คนมื้อนี้เนาะแล้วเมื่อวานนี่ติดเพิ่ม 347,981 คนมาฮอดปัจจุบันนี้เสียชีวิตไปแล้ว 2,527,891 คนประเทศที่ว่าติดหลายกว่าหมู่ก็คืออยู่ที่อเมริกาเนาะ 28,244,591 คนลงมาก็อยู่อินเดีย11,112,241 คนบริสินสิบล้าน517,232คนรัสเซีย4,257,650คนอังกฤษ4,176,558คนฝรั่ง3,609,411คนอิตาลี2,925,265คนตุรกี2,701,588คนเยอรมัน2,447,068คนโคลัมเบีย2,248,135คนอาร์เจนตินา2,107,365คนเม็กซิโก2,84,138คนอันนั้นในบรรดาประเทศที่ติดหลายกว่า2ล้านขึ้นไปเนาะเบื้องรวมอยู่ในแคนาดาก่อนนะปัจจุบันนี้ติดอยู่8,733คนอันนี้หมายถึงติดมาแล้วทั้งหมดวันนี้เราไปเบื้องว่าเซาแล้วที่817,586คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่นี่มีจักคน30,430คนเนาะเสียชีวิตไป22,017คนนี่เป็นสถิติของอยู่ทั่วแคนาดาวันนี้เขาไปเบิ่งแต่ละแขวงเบิ่งทุกแขวงเนาะอยู่เขาไปเบิ่ง active case ก็หมายถึงว่าปัจจุบันนี้ที่ติดอยู่เนาะก็อยู่ที่ British Columbia นี่อยู่4,533คนลงมาก็แม่น Alberta นี่4,674คน Saskatchewan 1,551 คน Manitoba 1,171 คน Ontario 1,570 คน Quebec7,590 คนนิวฟิลแลนด์อยู่240คนพรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์18คนโนวาสโคเชียร์35คนนิวบรันสวิก37คนอันนี้หมายถึงแต่ละแขวงวันนี้เคสที่ว่ากำลังติดอยู่ปัจจุบันนี้เนาะหมายถึงว่ายังบ่ทันเซาว่าซั่นซะอยู่ก่อนในบ่มีละเซาหมดละเนาะละกะนอร์ทเวสเทอริทอรีสติดอยู่3คนและนูนาวุฒนี่อยู่ที่8คนวันนี้เขามาเบิ่งอยู่ที่เควเบกกระทั่งหมดที่ติดมาจนฮอดปัจจุบันนี้ 288,353 คนเนาะผ่านมา24ชั่วโมงติดเพิ่มขึ้นอีก613คนจำนวนที่ติดทั้งหมดนี้ที่เซาไปแล้วนั้นอยู่ที่ 270,364 คนและกับปัจจุบันนี้ที่ว่ากำลังติดอยู่แท้หันมี 7,590ที่ว่ายังบ่ทันเซาเถือแล้วในจำนวน7,590คนนี้
ที่นอนท่องบอลอยู่612คนเนาะเมื่อวานในเพิ่ม11คนและที่นอนอยู่ในห้องหมอ612คนนี่อยู่ในห้อง ICU 122คนเพิ่มขึ้น5คนนำมาฮอดปัจจุบันนี้ที่ว่าเสียชีวิตไปฮะ1399คนเนาะเมื่อวานในเสียชีวิตเพิ่ม6คนและอีกอันหน้าหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากพาท่านไปบุญก็คือหน้านี้เนาะของ Global Newsเพราะว่าหน้านี้มันจะบอกจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนไปทั้งหมดปัจจุบันนี้ 1,949,643 คนเนาะบัดนี้เฮาบ่เบิ่งแต่ละแขวง British Columbia สักไปแล้ว 275,681 คนเท่ากับ 2.75% ของประชาชนประชากร Alberta 235,508 คนเท่ากับ 2.7%ของประชากร Saskatchewan 79,289 คน Manitoba 76,670 คน Ontario 74,695 คน Quebec 438,815 คนเท่ากับ 2.6% ของประชากร New Brunswick 33,741 คน Nova Scotia 32,856 คนPrince Edward Island 12,176 คน Newfoundland และ Labrador 22,85 คน Yukon 16,071 คน Northwest Territory 16,454 คน Nunavut 7,402 คนรวมทั้งหมด 1,949,643 คนประชากรแคนาดาที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปทั้งหมดถ้าผู้ชมอัตภาพการเกี่ยวกับการซักวัคซีนมันเปลี่ยนไปเกือบทุกมือเนาะเปลี่ยนสภาพไปทุกมือก็คือมีการอัปเดตว่าอายุเท่าไหร่อายุใสเขตใดเนาะเมื่อวานนี้หลังจากเขาจะออกทริปไปแล้วก็มีทางสาธารณสุขก็ได้ออกว่าแถลงเนาะก็ได้ประกาศให้ผู้ที่มีอายุ70ปีขึ้นไปไปรับการซักวัคซีนหรืออย่างน้อยก็ไปเอารังรีวูไปเอาอัพไฟเมนต์เนาะนัดหมายได้ที่เมืองมอนทรีออลมาลาวานกูดนอกพื้นที่เขาจะเข้าไปเบิ่งกันอีกว่าในแต่ละเขตเนาะเพิ่นได้ยกระดับจังใดแดก็หน้าที่ครับจะพาไปเบิ่งคือ clicksante.ca เนาะหน้านี้นี่พิเศษว่าท่านมันห่วมอยู่ในเมื่อท่านใดที่ต้องการเอาร่างเดวูเอาอัพพอยเมนต์เป็นนัดไปสักวัคซีนหรือว่าท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโควิดนี่ท่านสามารถเข้าไปอยู่ในหน้านี้เขาจะบอกทั้งในระบบออนไลน์โทรศัพท์แล็ปท็อปหรือแม้แต่โทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยเนาะที่ว่าจะโทรเข้าไปเอาข้อมูลต่างๆกับที่ Facebook ของพวกเราครับพี่เจ้าก็โพสต์ลงไปเนาะนัมเบอร์ที่ว่าท่านจะสามารถโทรเข้าไปเอาข้อมูลได้เขาจะเปิดนะตั้งแต่8โมงเช้าไป6โมงแรงวันจันทร์วันศุกร์แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์นั้นเขาจะเปิดแบบ8โมงครึ่งหา4โมงครึ่งตอนแรกครับนัมเบอร์นั้นก็คือ644545สุดแล้วแต่ท่านที่อยู่ในแอริโคดอยู่ในเขตใดเนาะถ้าว่าอยู่ในเขตมอนทรีออลก็เป็น514644545แล้วอยู่เขตอื่นเนาะตัวอย่างว่าอยู่เควเบกก็4186444545หมายถึงนัมเบอร์ที่ควรชื่อที่สุดคือ644445ก็ชื่อง่ายอยู่เนาะแม้แต่ long distance ทางไกลเนาะถ้าท่านอยู่ทางไกลท่านบ่ฮู้นัมเบอร์ใดก็โทร1877แล้วก็644445คือกันออนไลน์ท่านก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมือถือสมาร์ทโฟนนี่เข้าไปเอาได้ก็คืออยู่ที่ www.clicksante.ca อันนี้ครับจะพาท่านไปเบิ่งท่านผู้ชมหน้านี้ก็เคยเห็นแล้วนะครับจะเคยให้ท่านเบิ่งอันนี้มันคันที่ว่ามันเป็นศูนย์รวมเนาะหน้านี้มันก็เข้ามาก็จะเห็นว่าเขาเรียกว่า COVID vaccination operation หน้านี้ครับจะให้ท่านไปเบิ่งก็คือ vaccination appointment เอาไปเบิ่งตัวนี้เพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมไปเบิ่งแต่ละเขตเมื่อคลิกเข้าไปละอยู่ในหน้านี้มันจะมีข้าจะสิให้อินฟอร์มาชันเกี่ยวกับเรื่องการเลขโทรศัพท์และก็บอนไปเอาอพอยเมนต์เอารังเดวูเนาะอยู่นี่ก็คือ make appointment to get vaccinated เอาคลิกเข้าไปนี่
มันจะไปหาหน้าคลิกซังเต้ในหน้าคลิกซังเต้นี่ก่อนท่านจะเอาอพอยเมนต์นี่มันจะมีสีแดงอยู่นี่นะมันบอกโควิด19 vaccination start date by region ก็หมายความว่าการให้วัคซีนกันโควิด19นี่ในแต่ละเขตในแต่ละเขตในแต่ละมือก็หมายถึงว่าแต่ละมือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเฮาคลิกเข้าไปเบิ่งเนาะท่านผู้ชมหน้านี่นี่หมายถึงว่าอยู่ในนี่แต่ละเขตและกับมือใดที่อายุเท่าใดที่เขาเจ้าให้นะไปสักได้ปัจจุบันนี้มือนี้ก็คือวันที่2เดือน3อยู่เขต Abitibi Temiskaming 80ปีขึ้นไปถือว่าไปได้แล้วบาสเซนลอรังก็80ปีขึ้นไปกัปตันนาซอนันอยู่นะเคเบกก็80ปีขึ้นไปชูเจียอาปาลาสก็80ปีขึ้นไปโกดนอเนี่ยเขาหับ70ปีขึ้นไปแล้วเอสตรีเนี่ย80ปีกัสเปซี่80ลาโนเดีย80โลลังตี80ลาวาน70ปีหมายถึงปัจจุบันในปูตยามีอายุ70ปีอยู่ในเขตลาวานเนี่ยไปเอาเราในบูไรเลยนะปารีสีเอซังทรีเควกนี่80ปีขึ้นไปมงติริจี80ปีขึ้นไปมอริอัน70ปีมอนทรีอัลนี่70ปีขึ้นไปก็ถือว่าไปเอาไปสักได้ละเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนที่ว่าได้ไปเอามาแล้วเนาะไปสักวัคซีนก็ที่ว่ามอริอันเนี่ยหมายถึงว่าพอได้เฉพาะอยู่สังตรวินเนาะครับเจ้าหมายถึงพันจะอยู่ PF ฟงอยู่ไซคาราจิมาเอาวัคซีนอยู่ในมอริอันถือว่าอยู่สตาร์ทโอลิมปิกเนี่ยก็เปิดให้หมดทุกคนอยู่ในอินเดอะมอริอันหมายถึงคนที่อยู่ในมอริอันก็เกิดไปเอาได้หรือว่าอยู่ทีนาปาเรริกองแรกกันเนาะท่านอยู่ PF ฟงบ่ท่านจะอยู่นาดอกว่านเนี่ยสิทำมาเอาได้นอร์ทเกเบกอันนี้ยัง85ปีขึ้นไปอยู่อุตาแว่80ปีขึ้นไปและซากเนลักเซนทรัลก็80ปีขึ้นไปอันนี้เป็นหน้าคลิกซังเต้เขาให้แอฟอร์มาส่งทั้งหมดคันบ่แน่ใจว่าอยู่เขตท่านหั่นมันฮอดระบาดสมมุติว่าท่านอายุ70ปีท่านอยู่เอสตรีก็เข้ามาเบิ่งมีหน้านี้โอ้เขาจะยังบ่ทันเปิดทับเถื่อเนาะเขากลับมานี่อีกเนาะไปเอารังดีวูอยู่นี่อันนี้ตัวทําบิดนี่เฮาเซเล็กว่าเฮาจะไปเอารังดีวูหยังอยู่ในกรณีเฮานี่ก็เป็นโควิด19นี้แล้วก็เข้าตีกดโปสตันของท่านเข้าไปสมมติว่าอยู่ลาวานโปสตันของข้าพเจ้านี้ search อยู่อันนี้นะเขาบอกว่าแอมปอกตั้งเนาะสำคัญอารุเคนี่นะอายุ70ปีขึ้นไปไปได้รถอยู่ในเขตลาวานเนี่ยหาอุบลท่านผู้ชมมาวันนี้รายการคลิปสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงเนาะก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์บ่หลายก็น้อยสำหรับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow อยู่ในอันFacebook และกันอยู่ใน YouTube ไปที่สมควรสมวัดแก้ว subscribe เนาะพอเวลาท่าน subscribe แล้วเวลาครับจะโพสต์อย่างมันก็จะขึ้นอยู่ในโทรศัพท์ของท่านหรือว่าอยู่ในคอมของท่านหรือแล็ปท็อปของท่านจะได้รู้ว่าครับจะโพสต์อย่างไปเมื่อใดเนาะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านผู้ชมจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยขอบใจ